การเดินทางผมในทริปเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงที่ปางอูเนี่ยก็กินเวลาไปค่ำพอสมควรครับเกือบจะ6โมงเย็นเข้าไปแล้วก็ถนนเส้นที่ขับผ่านเข้ามาก็จะเป็นถนนเส้นผมจะเรียกว่าขอเรียกว่ากลางหมู่บ้านดีกว่าครับก่อนจะเข้าสู่ห้วยมะเขือส้มหรือว่าอ่างเก็บน้ำปางตองเรียกว่าขึ้นมาดีกว่าครับขึ้นมาปางอุ๋งนะพอมาถึงเกาะอากาศเย็นพอสมควรครับอากาศค่อนข้างจะเย็นเลยครับก็จุดประสงค์ของผมมาถึงช่วงเย็นแล้วก็น่าจะเข้าที่พักที่เกสต์เฮาส์ลมไทยครับต้องวอล์กอินเข้ามาไม่รู้จะว่างหรือเปล่าผมผ้าห่มเพิ่มได้ไหมอ่ะได้ครับไม่กลัวมันหนาวไงหนาวแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนหรือยังไงครับหน้าเคาน์เตอร์นะหน้าเคาน์เตอร์โอเคครับลูกนอนไหนหมูกระทะที่ต้องไปกินนู่นเหรอหมูกระทะพอมากินนี่ก็ได้ครับสั่งมาได้ได้โอเคถ้ากินร้านก็ได้ครับราคาค่าห้องนี้เฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าราคานี้ครับหรือว่าก็ราคาเดิมอ๋อราคานี้ทั้งปีเฮ้ยเมื่อก่อนมาผมเห็นเป็นบ้านไม้ไม่ใช่ครับใช่ไหมทำใหม่อ๋อทำใหม่เป็นแบบนี้หมดเลยครับแต่เป็นบ้านเดียวแบบนี้เลยเออเมื่อก่อนมา2ปีก่อนนะอ๋อเดี๋ยวนี้ทำใหม่หมดเลยบ้านไม้ไม่มีละตัวนี้นะงดชำระเงินครับผมถ้าโอนเป็นบัญชีนี้เลยครับ 1,000 อ๋อโอนบัญชีนี้โอเคครับแต่มาจำกุญแจเขาเป็นเงินสดนะครับมาจำกุญแจเงินสดเท่าไหร่ครับ100บาท100บาทพวกเราเช็คเอาท์ได้มาเกิน 6:00 น.กี่โมงครับไม่มีเวลาได้ไม่มีเวลาได้ทำไม่อยู่หรอกครับผมอยู่ไม่เกินที่อย่างก็ออกแล้วได้โอนเรียบร้อยครับผมราคานี้ทั้งปีเนาะพี่เนาะช่วงหลังจากมีสาไปเขาก็ให้ปิดเหรออ๋อเหรอครับว่าเขาจะลดหรือเปล่าหลังมีสานี่ปิดมีสาประมาณปีที่แล้วประมาณกลางเดือนมีสาปิดเพราะโควิดหรือเปล่าหรือว่าปิดอยู่แล้วไม่ค่อยมีคนมาด้วยอ๋อก็เลยปิดไปเลยใช่ครับตรงหมู่บ้านเป็นเหมือนหมู่บ้านล้างเลยถ้าหลังเงี้ยอ๋อแล้วครับพี่นี่นะเงียบกิ๊บเลยครับอ๋อแล้วเปิดนี่เปิดเดือนไหนครับเดือนตุลาที่ผ่านมา1ตุลาทุกปีจะเปิด1ตุลาครับประมาณนี้ครับ1ตุลาถึงประมาณช่วงเมษาก็แต่ช่วงเมษาเลยหน้าหนาวไปก็คงบ่มีอ่ะใช่ครับก็คือน้ำในอ่างก็ไม่มีนะอ๋อน้ำในอ่างก็ไม่มีด้วยแห้งลงไปแล้วอ๋อก็คือสิ้นเดือนเมษาก็ปิดไปเลยแต่ว่าพูดถึงว่าเย็นไหมอยู่นี่มันเย็นทั้งปีเย็นทั้งปีอยู่แล้วผมแต่เขาปิดเฉยๆช่วงหน้าร้อนก็ผมแต่เย็นโอเคผมนึกว่าเปิดทั้งปีจะมาเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้มาดูอ่างน้ำมาดูอะไรแต่น้ำมันจะลดมากเลยแต่เข้ามาได้ได้ครับมาเที่ยวได้ครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรครับน้ำก็จะลดลงไปลึกเลยนะครับอ๋อจนเห็นดินอยู่ข้างล่างเลยครับอ๋อโอเคน้ำนี่มันมาจากครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าหลังเมษาเข้ามาได้แต่ที่พักไม่เปิดหมู่บ้านนี่ก็จะไม่มีของขายมีข้างนอกของชาวบ้านก็จะมีอยู่นี่ก็มีแต่ผมอยู่นี่คือไม่รู้ว่าเขาจะลดราคาไหมอะไรแบบนี้อ๋อแต่เปิดไหมนั่นแหละครับคือพักกับพักได้แต่ไม่รู้แต่ราคาเนี่ยผมต้องคุยกับคนหน้าอีกทีโอเคถามว่าเฉยๆบางทีอาจจะไม่มาช่วงนี้ไงอาจจะมาช่วงอื่นเงี้ยสมมติว่าเขาจะลดลงไหมอะไรแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยถามโอเคครับผมก็เพิ่งสร้างเสร็จนี่ปีนี้เพิ่งปีที่สองอ๋อโอเคครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำปางตองเรียบร้อยครับถึงเรียบร้อยโดยเวลาแล้วเดี๋ยวนะโอ้มาถึงเมื่อกี้ห้าโมงครึ่งแล้วมาถึงช่วงประมาณห้าโมงครึ่งนะแล้วก็มาหาที่พักที่บ้านรวมไทยเกสต์เฮาส์นะก็ไม่ได้จองนะบอกตรงๆเลยสุ่มมาเลยครับไม่ได้จองตรงนี้มีร้านหมูกระทะร้านอาหารตามสั่งครับห้องน้ำรวมอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ติดต่อสอบถามห้องพักอยู่ตรงนี้นะส่วนห้องพักมีตั้งแต่ตรงนี้ครับยาวไปเลย2หลังเดี๋ยวขยับสักหน่อยนึงหน้าห้องพักมีตรงนี้ครับตรงนี้จะมี1 2 3 4ห้องครับแล้วก็ตรงนู้นอีก4ห้องหลังนู้นนะแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวพาไปดูอีกทีแล้วกันนะฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยเดินไปนะ
รวมไทยเก็ตเฮ้าส์นะวันนี้ผมพักตรงนี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ครับดูดิครับข้างหน้าอ่างเก็บน้ำปางตองนะฮะวงเล็บปางอูนะเดี๋ยวเดินไปทางไหนดีเดินไปทางนี้ดีกว่านะครับอยู่ข้างหน้าเลยเลือกที่พักตรงนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าสร้างเสร็จเมื่อปลายปีพฤศจิกา63เดี๋ยวนี้ก็พฤศจิกา64นะสร้างเสร็จมาแล้ว1ปีสำหรับเกสต์เฮาส์นะฮะเกสต์เฮาส์รวมไทยเมื่อก่อนมานะเมื่อก่อน 2-3 ปีก่อนผมมามันเป็นเกสต์เฮาส์เป็นที่พักไม้นะฮะนี่มาคุยต่อเรื่องเมื่อกี้ครับอยู่ข้างหน้านี่เลยครับอยู่ข้างหน้าอ่างเก็บน้ำปางตองฮะนี่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่พักจุดนี้ผมต้องบอกว่าเดอะเบสที่สุดแล้วครับอยู่ตรงหน้าอ่างเก็บน้ำกันเลยทีเดียวนี่ครับแพปางอุ๋งนะส่วนมากน่าจะเป็นช่วงเช้ามากกว่าครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างล่างนู่นดีกว่าจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดตรงจะเรียกว่าสันเขื่อนก็ได้ครับสันอ่างเก็บน้ำตรงจุดนี้ถ่ายรูปสวยครับก็บรรยากาศยามเย็นๆฮะก็บรรยากาศดีอากาศเย็นสบายดีครับแต่ถ่ายรูปจุดนี้อาจจะย้อนแสงสักนิดนึงถ้าเราหันหลังให้กับอ่างเก็บน้ำนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยตกทางนี้พอดีเลยบรรยากาศยามเย็นครับอากาศเย็นมากใครขึ้นมาบนปางอุ๋งเนี่ยผมแนะนำเลยติดเสื้อกันหนาวมาสักหนึ่งตัวครับเพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างจะเย็นเลยครับตอนนี้เย็นแล้วครับพระอาทิตย์ตกไปแล้วนู่นนะฮะอาจจะย้อนแสงหน่อยอากาศเย็นครับเย็นแต่หนาวไหมไม่หนาวครับเย็นเย็นเฉยๆมอกซันนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าห้องพักกันดีกว่าเมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าจะพาไปดูห้องพักนะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันดีกว่าก็ที่เมื่อกี้บอกไว้นะว่าจะพามาดูเกียร์หน้าฝั่งนี้มืดซะก่อนนะเมื่อกี้มัวไปถ่ายรูปอยู่บนสันเขื่อนนะนี่พามาดูสักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าห้องพักครับเมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าจะพามาดูนะนี่เอาคร่าวๆนะเกสต์เฮาส์นะทำใหม่เป็นปูนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับใครอยากจะลองแพตอนเช้าครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทีในตอนเช้านะครับว่าล่องแพที่ปังอุ๋งเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ฮะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยไปดูห้องพักกันก่อนครับว่าห้องพักที่นี่เป็นยังไงบ้างในราคา 1,000 บาทที่ผมโอนไปนะบ้านพักรวมไทยเกสต์เฮาส์รวมไทยครับตอนนี้ค่ำแล้วไปดูห้องพักกันดีกว่าแล้วเราไปหาอะไรกินคงจะไม่พ้นหมูกระทะแน่นอนผมว่ามืดแล้วไม่รู้เห็นหน้าผมหรือเปล่าเนี่ยหลับไว้แล้วพี่เอาไม่เป็นไรครับ ผมนอนเอานี่มันเองมาครับถึงห้องพักแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมพามาดูห้องพักดีกว่าห้องเบอร์อะไร2/1นะฮะที่นี่เขาเรียกว่า2/1ส่วน2/2นี่ไม่ใช่นะ2/1นี่ห้องพักที่เลือกไว้เป็น2เตียงครับ2เตียงดูอะไรก่อนดีระเบียงออกไปดูข้างนอกหน่อยปึ๊บนี่ข้างหลังมืดตื้อครับมาค่ำไปนิดนึงส่วนอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงนู้นนะบ้านพักตรงนี้เป็นหลังสุดท้ายทางขวามือนะถ้ามองเข้ามา
เดี๋ยวข้างในห้องมีอะไรบ้างนะนี่ผ้าเช็ดตัว2ผืนพัดลมครับแอร์ไม่มีไฟ2ดวงแต่เปิด1ดวงอยู่ผ้าห่มนี่ผ้าห่มกำมะหยี่ครับกำมะหยี่เตียงนุ่มไหมโอ้แข็งนิดหน่อยฮะห้องน้ำห้องน้ำอ้าวห้องน้ำเปิดไม่ได้แม่เจ้าล็อกโอเคเดี๋ยวเรียกช่างมาดูดีกว่ามันเป็นอะไรที่มันทำไมล็อกข้างในมันอ๋อกรมันเด้งเหรอครับมันเป็นลูกบิดที่มีเหลี่ยมผมว่าน่าจะพังน่าจะบุ๋มคือมันล็อกมันปิดปุ๊บแล้วมันก็เด้งครับล็อกเลยเอาอะไรมาใส่ให้ก็ไม่รู้สิมันไม่ค่อยดีครับบางครั้งก็เอาเสียบเข้าก็ถอดก็เปิดได้แต่นี่น่าจะเปิดไม่ได้พังไปแล้วเป็นทุกห้องเหรอครับพี่มันเด้งเหมือนมันเด้งล็อกเองใช่ไหมบ่อยมากเลยครับมันเด้งไปล็อกเองซะละท่ออะไรก็ไม่รู้มาใส่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ได้ครับขอบคุณครับไม่ครับผมจะเปลี่ยนอันใหม่ได้ครับอ๋อเปลี่ยนอันใหม่เลยเอาอันใหม่ไปด้วยเต่าออกมาเลยอะเต่ามาแล้วเลยครับมาแล้วเต่ามาแล้วส่วนหมูกระทะเนี่ยต้องบอกว่าซื้อได้ที่ซุ้มด้านหน้าที่เราชำระเงินนะก็เป็นเมนูที่พลาดไม่ได้สำหรับการมาเที่ยวดอยนะมาเที่ยวในที่หนาวๆก็ต้องหมูกระทะอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะกินหมูกระทะกันอย่างแน่นอนส่วนราคานั่นแหละครับชุดละประมาณ500บาทครับผมหมูกระทะเนี่ยถ้าพูดถึง4คนเนี่ยไม่น่าจะพอครับต้องไปต่อด้วยมาม่าซะแล้วต้องมีมาม่าครับมาม่ามีขายกันดำเนี่ยครับครับผมครับผมกันดำนี่นะครับคุณแจ๊คครับโอเคครับขอบคุณมากครับเอาซะแล้วร้านที่ผมซื้อหมูกระทะมาครับจะไปต่อด้วยมาม่าสักหน่อยแต่มาม่าไม่มีขายครับแต่พี่แกก็ยังใจดีให้ยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ทางเข้าที่เราขี่รถเข้ามาเมื่อเช้าฮะไปซื้อหาซื้อมาม่ากันสักหน่อยรองท้องก่อนจะนอนคืนนี้กันนะก็ถือว่ามาชมชุมชนของที่นี่ในยามค่ำคืนดีกว่าครับว่ายามค่ำคืนเนี่ยที่นี่เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรขายบ้างแถวแถวโฮมสเตย์ที่นี่ครับอันนี้อะไรครับผมน้ำขิงจ้าน้ำเต้าหู้จ้าน้ำสดจ้าอันนี้อะไรครับผมน้ำขิงจ้าน้ำเต้าหู้จ้าเฟรนช์ฟรายนี่ขายยังไงถุงซาวจ้าเอาถุงนึงจ้ามาม่าที่ถ้วยจ้าสองต้มยำกุ้งอันนี้ต้มยำกุ้งสับก็เกิดความประหลาดใจกับเฟรนช์ฟรายที่นี่นิดหน่อยครับเพราะว่ารสชาติอาจจะเหมือนปลาท่องโกทอดนะอะไรประมาณนั้นเลยเป็นยังไงบ้างครับกับบางอุ๋งยามเย็นครับกินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยอิ่มกันแล้วครับวันนี้ได้เวลาเข้านอนแล้วครับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไป enjoy ที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย